ในมุมมองของความปลอดภัยหรือด้านสารเคมีตัวนี้ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอันตรายนะจากกรณีที่เพจ Facebook หมอแหลปแพนด้าครับได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าแฟนเพจแจ้งมาเจอขนมโตเกียวในถุงพับจากเอกสาร OPD ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีระบุชัดผู้ป่วยเพศชายติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B จนสร้างความตื่นตระหนกและมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากทั้งในประเด็นของเอกสารโรงพยาบาลที่ไม่ควรหลุดออกสู่สาธารณะเนื่องจากเป็นความลับของคนไข้และประเด็นกระดาษบรรจุอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนั้นล่าสุดครับผู้ชมครับทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสครับอาจารย์นักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้ออกมาอัดคลิปเตือนระวังอันตรายจากถุงรีไซเคิลขนมโตเกียวชี้ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวขณะที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการครับก็ได้ออกย้ำไม่ถูกสุขลักษณะซ้ำผิดกฎหมาย PDPA ครับก็เป็นประเด็นอีกแล้วนะครับก็คือการใช้กระดาษรีไซเคิลมาใส่ขนมนะครับรอบนี้ก็เป็นเอกสารของผู้ป่วย OPD นะฮะที่เป็นโรคตับอักเสบนะครับแล้วก็ใส่ในขนมโตเกียวแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับจากนั้นต้องอธิบายอย่างนี้นะครับในเรื่องของมิติของการเปิดเผยข้อมูลของคนไข้นะเอกสารพวกนี้ถ้าหลุดมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งมันเข้าข่ายกฎหมายนะฮะทางด้าน PDPA นะครับก็คือเรื่องของข้อมูลความลับของคนไข้ไม่ควรที่จะออกมาเปิดเผยในลักษณะนี้แต่ว่าน่าจะเป็นตัวเก่ามากๆที่เขาเก็บมาขายกระดาษอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาพับใส่ขนมโตเกียวนะฮะในมุมมองของความปลอดภัยหรือด้านสารเคมีตัวนี้ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอันตรายนะครับขนมโตเกียวมาจากการทอดการใช้ความร้อนมีไขมันนะครับมีนมมีเนยนะครับซึ่งสามารถที่จะละลายพวกหมึกที่อยู่ในกระดาษพิมพ์นี้ออกมาได้ในตัวหมึกเองเนี่ยมันก็จะมีพวกโลหะหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นปลอดแคดเมียมหรือว่าสารกลุ่มโครโมฟอร์หรือว่าสารที่เกิดสีซึ่งพวกนี้ไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพแน่นอนนะครับเป็นตัวสะสมที่จะทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพในระยะยาวนะครับเราอร่อยกับขนมแต่ว่ามันมีตัวแฝงเข้ามาก็คือหมึกที่มันปนเปื้อนหลุดออกมาแล้วก็อาจจะเข้าไปในร่างกายนะครับตัวนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับทางที่ดีถ้าเห็นลักษณะนี้ก็ควรต้องแจ้งเตือนพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือผู้ประกอบการเองถ้าเห็นลักษณะนี้ก็ควรจะไม่ใช้นะครับแล้วก็เรามีภาชนะอื่นที่มันปลอดภัยกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังนะครับมันจะมีถุงกระดาษที่ใช้กับอาหารราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับกระดาษรีไซเคิลเหล่านี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันควรจะมีถุงพลาสติก PP โพลีโพรพิลีนราคาไม่แพงใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปในถุงกระดาษนี้อีกชั้นก็ได้นะครับในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้าโรงพยาบาลเห็นแล้วว่ามาจากโรงพยาบาลของท่านนะครับก็คงต้องมีการตรวจเช็คย้อนหลังแล้วล่ะนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ขอให้ผู้บริโภคทุกคนนะครับฉุกคิดแล้วก็ระมัดระวังในการรับประทานนะครับโรคภัยต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้เรารับประทานมันไม่เกิดทันทีมันสะสมไปเรื่อยๆ10-20 ปีมันถึงจะมานะครับแทนที่เราจะอยู่กับลูกกับหลานอายุ80ปี90ปีอายุสัก50-60ก็ไปเสียแล้วนะครับเขาเรียกว่าตายผ่อนส่งเพราะนั้นก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ฉุกคิดขณะที่นายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าสำหรับความกังวลเรื่องเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นการติดเชื้อได้จากการทานอาหารเนื่องจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ติดต่อทางเลือดและสารคัดหลั่งเท่านั้นไม่ติดต่อโดยการรับประทานอาหารอย่างไรก็ตามการใช้ถุงลักษณะดังกล่าวมาบรรจุอาหารถือว่าไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่ถูกสุขลักษณะเนื่องจากกระดาษที่ห่อขนมใช้บรรจุอาหารนั้นหากเป็นเอกสารที่ผ่านการหยิบจับหรือใช้งานอื่นมาหลายครั้งหลายมืออาจมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดอยู่ในกระดาษดังกล่าวได้ซึ่งที่น่ากังวลคือเชื้อโรคที่ติดต่อทางเดินอาหารที่สำคัญคือการใช้กระดาษประวัติส่วนตัวบุคคลผู้ป่วยมาทำถุงห่ออาหารถือว่าผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกว่ากฎหมาย PDPA ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่2565ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยหรือข้อมูลส่วนตัวต้องถูกจัดเก็บให้ถูกต้องเป็นระบบและไม่ควรหลุดออกจากโรงพยาบาลจนกว่าจะมีการทำลายด้วยเครื่องมือเฉพาะ
เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำลายเอกสารร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ